สวัสดีครับพบกับผมโจพานุพลนะครับกับรายการพ่อบ้าน5ดาวโดยน็อกๆ นะครับที่เราจะมองหาวัสดุเหลือใช้หรือว่าสิ่งของที่หาง่ายๆรอบๆตัวเราเนี่ยเอามาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานเอาไว้ตกแต่งบ้านให้เท่ๆเก๋ๆไม่เหมือนใครกันและวันนี้นี่เลยแผงลังไข่กระดาษครับจะบอกว่าทานไข่หมดเรียบร้อยแล้วแล้วมีอีกสักประมาณ1 2 3สัก4อันเพื่อที่เราจะทำที่ใส่ของทำจากลังไข่แบบสารพัดประโยชน์ครับผมลังไข่ที่เหมือนเป็นขยะแต่ถ้าเราใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปก็กลายเป็นกล่องใส่ของเก๋ๆได้อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือแผ่นไม้อัดทำฐานกล่องสีสเปรย์สกรูครับล้อ4ชุดกาวร้อนและลังไข่เอาละครับเราจะมาเริ่มจากการทำฐานรองด้านล่างก่อนนะครับอันนี้เราเป็นแผ่นไม้ก็เป็นแผ่นไม้อัดนะครับเดี๋ยวคงจะต้องมาวัดขนาดเราอยากได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบลูกบาศก์เอาให้ขนาดมันเท่ากันหมดเลยลังไข่ที่เราเตรียมไว้4อันมันจะเท่ากันทั้งหมด4ด้านฐานด้านล่างอีก1ชิ้นก็ต้องเท่ากันด้วยเพื่อให้มันเกิดรูปทรงเป็นลูกบาศก์สวยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตนิดนึงโต๊ะมันดูต่ำๆไปนิดนึงนะครับต้องขอปรับระดับความสูงนิดนึงครับช่วยนะครับเพื่อความสะดวกเพราะว่าไม่งั้นมันจะต้องก้มลงไปเยอะปวดหลังเดี๋ยวต้องทำงานนานเอามาแผงลังไข่นะครับมาวางบนลังไม้ของเราเลยนะครับแล้วก็แกะระยะนะครับลากเส้นเมื่อเราตัดฐานรองไม้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มติดลูกล้อลงไปในฐานรองของเรานะครับผมก็ลองวัดขนาดเอาง่ายๆนะครับเว้นระยะมาประมาณด้านละ1เซนนะครับ1เซนติเมตรด้านจากด้านริมทั้ง2ด้านนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราติดลูกล้อเราชิดริมเกินไปเนี่ยเวลาเราใส่สกรูลงไปมันมีโอกาสที่จะบิหรือหลุดแตกได้นี้ก็เลยเว้นระยะสักนิดนึงนะครับประมาณด้านละ1เซนนะครับมาร์กจุดกันหน่อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มเจาะกันตรงนี้แผ่นไม้ที่เราใช้นะครับเป็นเหมือนเป็นแผ่นไม้อัดเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องเจาะนำร่องลงไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าของเหลือใช้ของเรามันเป็นระดับไม้เนื้อแข็งอาจจะต้องเจาะนำร่องก่อนนิดนึงเดี๋ยวเราจะเริ่มจากมุมตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเอาละครับเมื่อติดลูกล้อครบ4ด้านนะครับผม พลิกด้านมาถึงเวลาประกอบรังไข่ทั้ง4ด้านตรงนี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะได้แบบเอาใจคุณแม่บ้านแช่แวบหวานแหววอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับผมอยากจะทำลวดลายอะไรยังไงก็ได้นะครับวัสดุเหลือใช้อื่นๆที่เรามีเอามาตกแต่งเพิ่มเติมก็ได้นะครับอย่างเดียวคืออย่าพึ่งให้ลูกเล็กเด็กแดงมาเล่นนะครับผมไม่งั้นก็จะกลายเป็นลวดลายอะไรที่น่าจดจำอีกแบบนึงแต่ว่ามันจะเรียกว่าความคงทนเนี่ยพอเป็นลังกระดาษใช่ไหมครับข้อจำกัดมีแล้วเปียกน้ำไม่ได้นะเปียกน้ำไม่ได้แล้วก็อาจจะใส่ของที่แบบหนักๆมากๆเข้าไปข้างในแล้วมีการวางพิงอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมหนังสือพอได้หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับได้แต่ถ้าเกิดบางบ้านบางคนสั่งไข่มาเป็นแผงพลาสติกแผงพลาสติกก็เป็นอีกเรื่องนึงและความทนทานจะมากขึ้นแต่วิธีการประกอบเปลี่ยนไปอาจจะใช้กาวร้อนไม่ได้นะครับอาจจะต้องใช้ตัวยึดอื่นๆนะครับเทคนิคต่างๆเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับจากวัสดุที่เรามีเห็นไหมครับทุกคนสามารถหาแรงบันดาลใจง่ายๆมาทำสิ่งของตกแต่งบ้านแบบนี้นะครับกับผมในรายการพ่อบ้าน5ดาวโดยน็อกๆนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยสำหรับโต๊ะปรับระดับไฟฟ้าจาก B-Well นะครับเรียกว่าช่วยการทำงานของผมให้
ง่ายขึ้นเยอะเลยวันนี้ลาไปแล้วครับผมอย่าลืมน็อกน็อกเคาะจบทุกเรื่องบ้านครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ knock knock